ผู้ชมครับการนำเสนอข่าวในวันนี้นะครับต้องเรียนผู้ชมแบบนี้ครับว่าผมเชื่อว่าหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ที่พารากอนนะครับเพราะฉะนั้นการนำเสนอวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะละเอียดอ่อนทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังกันในการนำเสนอด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆฝ่ายเนี่ยได้มีการออกมาพูดกันแล้วนะครับถึงเรื่องราวความละเอียดอ่อนของเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแต่เราสองคนก็พยายามที่จะนำเสนอแบบให้เป็นไปในทิศทางที่เซฟที่สุดกันละกันแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่หลุดออกไปหรือผิดพลาดไปเนี่ยต้องกราบขออภัยไว้ตรงนี้ก่อนนะครับต้องขอโทษเลยเพราะว่าเรื่องนี้นี่ละเอียดอ่อนจริงๆนะครับแต่ก็พยายามป้องกันทุกทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นใบหน้าของเด็กนะครับเราก็จะใช้วิธีใส่หน้าสีดำไปเลยนะครับเพราะว่าเราก็เกรงว่าจะมีเรื่องของเหตุการณ์ซ้ำซ้อนเกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของภาพในการยิงเราก็จะจำเป็นที่ต้องเบลอหนาบางคนอาจจะมองไปเบลอทำไมต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุซึ่งจะเป็นเหตุจูงใจนะฮะให้กับบุคคลบางบุคคลที่อยากจะไปเรียนแบบได้นะฮะอันนี้สำคัญนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีความผิดนะถ้าเกิดว่าคุณไปทำแบบนี้นะฮะนี่คือไม่ได้ขู่นะครับเพราะสุดท้ายแล้วแน่นอนครับคุณถูกจับแล้วถูกลงโทษแน่นอนไปดูเรื่องนี้ครับผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป็นเหตุที่เรียกว่าสะเทือนขวัญนะครับผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่มีเหตุเกิดยิงกันขึ้นนะครับในห้างสยามพารากอนเมื่อวานนี้ครับตำรวจก็ใช้เวลาประมาณสัก1 ชั่วโมงนะฮะสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ก็พบผู้ก่อเหตุเนี่ยผู้ชมครับเป็นเด็กชายวัย14 ปีเท่านั้นเองนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับทำให้มีผู้บาดเจ็บเนี่ย5 คนและเสียชีวิตไป2 คนนะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่นะครับเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์หน่อยครับผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์นะครับที่ถูกถ่ายโดยคนที่ไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนครับเมื่อประมาณสัก4 โมงกว่าได้ยินเสียงปืนนะฮะดังขึ้นต่อเนื่อง 4-5 นัดครับคนในคลิปบอกว่ามีการยิงกันจากนั้นคลิปเนี่ยตัดไปนะครับทำให้บรรยากาศภายในห้างนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายครับคนต่างๆนานาเนี่ยก็หนีตายกันนะฮะขณะนั้นเองเนี่ยยังไม่มีใครทราบนะครับว่ารายละเอียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันชัดเจนมันคือเรื่องอะไรกันรู้แต่เพียงแต่ว่าพอได้ยินเสียงปืนนะครับทุกคนก็ต้องหนีนะฮะต้องหลบเอาตัวรอดกันนะครับคลิปภาพจากคนที่อยู่ในห้างชมครับแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยถูกแชร์ไปทางโซเชียลมีเดียหลายช่องทางทีเดียวนะครับเพื่อเตือนภัยนะครับว่าให้ระวังนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยอย่ามาอยู่ตรงจุดนี้อย่ามาอยู่ตรงจุดนี้ให้รีบออกไปเนี่ยครับจากนั้นไม่นานนะครับมีการปล่อยภาพเป็นภาพของชายคนหนึ่งฮะเราขออนุญาตเบลอแบบหนาแบบนี้นะผู้ชมครับก็เป็นชายคนหนึ่งแล้วกันนะฮะผู้ชมครับเป็นผมยาวนะฮะแล้วรูปร่างก็ค่อนข้างสันทัดสวมกางเกงคาร์โก้สีครีมครับเสื้อยืดสีดำนะฮะสวมหมวกแก๊ปแล้วก็สวมถุงมือในมือเนี่ยนะฮะมีปืนสั้นนะครับแบบออโตเมติกผู้ชมครับประมาณสัก4 โมงครึ่งนะฮะข้อมูลที่ออกมาชัดเจนที่สุดก็คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ไปเกิดขึ้นที่ชั้น M นะฮะหน้าช็อปของหลุยส์วีตองบริเวณห้องน้ำนะคุณผู้ชมครับเป็นแถวๆห้องน้ำหญิงแถวๆนั้นนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันครับจากนั้นคนร้ายครับได้เดินไปตามชั้นต่างๆแล้วก็ใช้อาวุธปืนนั้นไล่ยิงคนนะฮะทำให้มีคนนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจนกระทั่งเวลา 5:10 นาทีนะคะตำรวจพบตัวคนก่อเหตุเดินอยู่ภายในร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งบริเวณชั้น3ของห้างจึงเรียกให้หยุดแล้วบอกให้ใจเย็นๆจากนั้นได้บอกให้คนก่อเหตุคุกเข่าวางปืนลงแล้วนอนหมอบกับพื้นก่อนจะเข้าประชิดตัวแล้วจับกลุ่มตามหลักยุทธวิธีพร้อมกับยึดปืนพกสั้นได้1 กระบอกแล้วพบว่าคนก่อเหตุเป็นเด็กอายุเพียง14 ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งนะคะตอนที่ถูกจับก็มีอาการเพ้อคล้ายกับว่ามีคนตามมาจะทำร้ายทางผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีก็พูดคุยหลังเหตุการณ์สงบค่ะก็มีการยืนยันนะคะว่าจับตัวผู้ก่อเหตุได้โดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึงได้นำตัวคนเจ็บและผู้เสียชีวิตออกมาจากห้างทางศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่าเหตุการณ์นี้มีเหยื่อทั้งหมด7 คนเสียชีวิต2 คนเป็นหญิงชาวจีนที่เข้ามาเที่ยวในไทยถูกยิงเข้าที่ลำตัว1 นัดเสียชีวิตบริเวณห้องน้ำชั้น M อีกรายเป็นหญิงชาวเมียนมาเป็นลูกจ้างของร้านค้าแห่งหนึ่งอยู่ในสยามถูกยิง3 นัดไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจขณะที่ผู้บาดเจ็บที่อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา3 คนค่ะเป็นชายไทยอายุประมาณ30 ปีเป็นรปภ.เป็นหญิงชาวไทยอายุ30 ปีถูกยิงที่ศีรษะทั้งคู่ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ส่วนหญิงชาวจีนอีกคนตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะพักฟื้นอยู่ที่ห้องผู้ป่วยทั่วไปขณะที่โรงพยาบาลตำรวจยังมีผู้บาดเจ็บอีก1 คนค่ะคือนายธัญพัฒน์ทิติรัศกุลถูกยิงที่บริเวณไหล่ด้านซ้ายที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนก็มีหญิงชาวลาวอีกคนหนึ่งเป็นแม่บ้านถูกยิงเข้าที่รักแร้และที่บริเวณหลังอาการสาหัสซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะครับซึ่งระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายคนเจ็บและผู้เสียชีวิตนะฮะตำรวจเนี่ยก็คุมตัวเด็กชายคนนี้นะฮะเนี่ยครับที่ร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับโดยที่มีคุณชาดาไทยเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเข้าไปพูดคุยกับเด็กคนนี้ด้วยรวมถึงยังมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะครับผบ.ตร.ท่านก็เดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับเด็กชายวัย14 ปีคนนี้ด้วยตัวเองจากนั้นครับประมาณสัก1 ทุ่มตำรวจเนี่ยนะฮะก็คุมตัวเด็กชายคนนี้เนี่ยไปที่สน.ปทุมวันนะครับเพื่อให้แพทย์นั้นตรวจสภาพของจิตใจและมีการสอบปากคำเบื้องต้นร่วมกับทีมสหวิชาชีพส่วนทางคุณเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีนะฮะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เดินทางมาถึงที่ห้างสยามพารากอนประมาณสัก1 ทุ่ม 20 นาทีแล้วก็เข้าไปดูที่เกิดเหตุนะครับฟังรายงานสรุปจากทางผบ.ตร.ใช้เวลาประมาณสัก40 นาทีก่อนจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจและก็โรงพยาบาลจุฬานะครับไปเยี่ยมอาการของคนเจ็บโดยท่านเองก็เปิดเผยกับสื่อสั้นๆนะครับว่าทางการจีนนั้นขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ไทยนั้นช่วยดูแลคนจีนที่เป็นเหยื่อในเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะถือว่าตำรวจเองเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วสามารถระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วเอาลองฟังเสียงท่านเศรษฐาดูครับว่ามันก็เป็นน่าจะเป็นเหตุการณ์ซึ่งมันไม่น่าเกิดนะครับตรงนี้เราก็จะให้ความระมัดระวังสูงสุดนะครับทางศูนย์การค้าที่เป็นสถานที่เกิดเหตุเองก็ได้ทำงานได้ผมได้พูดคุยกับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแล้วบอกว่าได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ทุกอย่างเป็นไปตามโปรโตคอลทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอพยพเรื่องของการดูแลคนป่วยนะครับเรื่องของการแจ้งตำรวจทุกอย่างเป็นไปตามใบเหลือบุ๊กทั้งหมดหวังว่าคงไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกยังท่านนายกพรุ่งนี้เหมือนเดิมพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับพรุ่งนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับชีวิตต้องเดินดำหน้าต่อข้างหน้านะครับเราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแก้ไขปัญหาขอบคุณนะครับนี่แหละครับผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของผบ.ตร.ครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ท่านก็บอกว่าเด็กชายที่ก่อเหตุนั้นมีประวัติรักษาอาการทางจิตนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กราชนครินทร์เบื้องต้นเนี่ยนะฮะยังไม่สามารถสอบปากคำได้นะครับเพราะว่ายังมีอาการเพ้อพูจานี่ยังวนไปวนมานะครับแล้วที่สำคัญครับมีอาการคล้ายกับหูแว่วเหมือนกับมีคนเนี่ยมาสั่งให้ยิงลักษณะเหมือนแบบมีอีกร่างหนึ่งประมาณแบบนั้นผู้ชมครับส่วนปืนที่ใช้ผู้ชมครับสั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะเป็นแบงก์กันหรือว่าปืนดัดแปลงนะฮะแต่ครั้งนี้ถือว่าโชคดีที่ตำรวจนั้นเคยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิ่งซ่อนสู้และอบรมให้พนักงานตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยทำให้เกิดความสูญเสียเนี่ยน้อยลงนะครับเอาลองฟังเสียงท่านต่อศักดิ์ครับไล่ตั้งแต่ชั้น M ชั้น G ชั้น M ไล่ขึ้นไปถึงชั้น 3แล้วก็เราจะเห็นว่าการเข้าที่เกิดเหตุเนี่ยเราภายใน5 นาทีสายตรวจออกมาเราก็เข้าไปได้แล้วทางห้างจริงๆเนี่ยต้องชมเชยทางห้างไว้อย่างหนึ่งว่าเขาได้จัดวิธีการ evacuate คนเนี่ยเขาทำตามแผนที่เราเคยสอนเรื่อง active shooter ไว้แล้วเขารู้ขั้นตอนเลยว่าร้านไฮไฟคนร้ายเนี่ยเข้าไปในร้านเนี่ยพนักงานเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาต้องไปซ่อนตัวที่ไหนเขาปิดห้องซ่อนนี่แสดงว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันมีผลต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆอันนี้เราก็จะทำต่อไปนะครับเรื่องร้านไฮไฟนี่ได้ผลจริงๆแล้วห้างเนี่ยเขาฝึกอยู่ตลอดทุก3 เดือนต้องบอกว่าถ้าเขาไม่อีแวคคูเอทคนรปภ.เขาไม่ลูกกระสุนเนี่ยยังอยู่ในแม็กอีกอาจจะมีการสูญเสียเพิ่มมากขึ้นเนี่ยครับผู้ชมครับสำหรับบรรยากาศที่สน.ปทุมวันนะครับทางด้านของนายจ้างแล้วก็ญาติของสาวชาวเมียนมาที่ถูกยิงเสียชีวิตก็เดินทางไปแจ้งความนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะเอาเรื่อง เด็กคนนี้เนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าลูกจ้างของเธอนั้นแค่เอาเงินเนี่ยไปฝากที่ธนาคารแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำกลับต้องมาเสียชีวิตทั้งที่ไม่เคยมีปัญหากับใครที่สำคัญลูกจ้างนั้นเป็นคนนิสัยดีเป็นคนกตัญญูพูดได้ถึง4ภาษามาอยู่เป็นไทยจีนอังกฤษเมียนมาเธอเป็นคนเก่งหลังจากนี้นะฮะก็จะให้เพื่อนเนี่ยนะฮะเหมือนกับเอาเงินก้อนให้กับทางครอบครัวของผู้ตายนะฮะจะเอาเงินก้อนให้กับทางครอบครัวของผู้ตายนะครับและเธอเองเนี่ยซึ่งเป็นนายจ้างนะจะจ่ายเงินให้กับพ่อแม่ผู้ตายทุกเดือนเดือนละ 10,000 บาทเหมือนกับที่ผู้ตายนั้นเคยให้พ่อแม่มาตลอดเพื่อเป็นการดูแลแล้วก็แทนคำขอบคุณที่กับที่น้องกับทำให้กับทางร้านเอาไว้เอาลองฟังดูนะครับถามพี่อ่ะพี่ตั้งใจอยู่แล้วว่าพี่ให้แต่ว่าพี่ต้องเอาความกับน้องที่ยิงเอาเงินก้อนให้พ่อแม่เขาแต่ส่วนตัวพี่อ่ะพี่มั่นใจว่าพี่ต้องจ่ายเหมือนน้องเขามีชีวิตอยู่เขาเคยจ่ายแม่เขาเดือนละ 10,000พี่ก็จะจ่าย10,000 บาทกับแม่เขาไปตลอดตามที่พี่คุยกับเด็กๆไว้ว่าจ่ายไปตลอดจนพี่สิ้นการที่เขาเสียชีวิตเนี่ยผู้ที่ทำให้เขาเสียชีวิตก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาต้องจ่ายให้กับทางบ้านเพราะเงินเดือนน้องก็ไม่ได้ว่าน้อยเขาไม่ได้พม่าธรรมดาเขาพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้แล้วก็พูดภาษาไทยได้ชัดอ่านไทยได้ต้องสู้อยู่แล้วเพราะว่าน้องอ่ะก็บอกแล้วว่าน้องเขาก็มีต้องเลี้ยงพ่อแม่นึกออกไหมคะขณะที่ทางเพื่อนของหญิงชาวเมียนมาคนนี้ครับยอมรับนะครับว่าตกใจแล้วก็เสียใจมากเมื่อรู้ว่าเพื่อนเนี่ยนะฮะถูกยิงและเสียชีวิตไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงต้องมาสังหารเพื่อนของตัวเองลองฟังดูครับคุณผู้ชมค่ะครับเป็นญาติเป็นพี่สาวครับไปทำงานครับผมรู้เข้าประมาณตอน6 โมงหรือว่า5 โมงกว่าครับตอนนั้นใครเป็นคนโทรไปแจ้งเจ้านายครับเขาบอกว่าน้องชายโดนยิงประมาณเดือนหนึ่งครับย้ายมาพร้อมกันผมขอบคุณองค์ดูบาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับคุณให้ที่เมตตาผมอยากรู้ว่าไม่เหมือนไล่ยิงคนทำไมวะไม่รู้จะพูดยังไงเราเหมือนกันนี่แล้วผู้ชมครับนี่คือทางเพื่อนของหญิงชาวเมียนมารวมไปถึงนายจ้างของหญิงชาวเมียนมานี่โอ้โหคือต้องยอมรับนะครับเธอเป็นคนมีน้ำใจมากๆนะครับเธอก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าเธอก็จะตอบแทนได้กับทางลูกน้องของเธอคนนี้ได้เนี่ยเธอเนี่ยจะจ่ายเงินเดือน 10,000 บาทให้กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตคนนี้เนี่ยทุกเดือนเป็นการตอบแทนก็เหมือนกับน้องยังทำงานอยู่กับเธอเธอก็จะส่งเสียให้แทนกับทางครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตนี่คือนายจ้างนะครับโอ้โหหลังจากนั้นชมครับประมาณสักปี 1 กว่านะฮะพลตำรวจตรีนครินทร์สุคนทวิทย์นะครับท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6ท่านก็เปิดเผยนะครับว่าหลังจากมีการให้จิตแพทย์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบสภาพจิตใจของเด็กชายที่ก่อเหตุแล้วพบว่าสภาพจิตใจนั้นยังไม่พร้อมให้การใดๆนะครับเพราะตัวเด็กเองเนี่ยยังมีอาการเพ้อพูดจาเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับยังพูดจาวนไปเวียนมายังไม่สามารถให้การกับทางสหวิชาชีพได้ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับขณะที่พ่อแม่ของเด็กเนี่ยก็ยังคงคอยปลอบใจลูกอยู่ตลอดเวลานะครับและให้การว่าไม่เคยรู้เลยว่าลูกนั้นใช้ความรุนแรงฟังดูครับเดี๋ยวจะนัดขอรวบรวมข้อมูลนิดนะฮะเนื่องจากที่เกิดเหตุมันใหญ่อะมันทั้งห้างเลยเมื่อกี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ครับนอกจากตอนในส่วนของวิศวะวิชาชีพอะครับพี่เราได้ตอนนี้กำลังประสานกำลังเดินทางมาเนี่ยนอกจากสหวิชาชีพจะมีทางแพทย์ทางด้านเด็กหรือว่าแพทย์ทางด้านโรคก็มาสอบปากคำเพิ่มได้ไหมครับเดี๋ยวทางโรงพยาบาลนี่แบบคุณหมอเข้ามาอยู่แล้วเดี๋ยวเขาตามมาด้วยหมอนี่เราก็ต้องเอามาประเมินในสภาพจิตนะส่วนเรื่องการสอบปากคำก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคนละส่วนกันเดี๋ยวดูขอไปดูรายละเอียดก่อนยังไม่รู้ว่าจะเริ่มแล้วน้องเขาไม่รู้ว่าสภาพจิตใจเขาพร้อมที่จะให้สอบหรือยังเดี๋ยวขอดูนิดนึงขอดูรายละเอียดนิดนึงยังมีเวลาฮะยังมีเวลาต้องสอบผู้ปกครองด้วยไหมครับใช่ครับใช่ขณะที่ทางห้างสยามพารากอนเองได้มีการเปิดไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อวานนี้นะคะว่าเวลาบ่าย 3:35 น.ผู้ก่อเหตุก็เดินทางเข้ามาที่ห้างทาง BTS ลิงก์ 2 ชั้น Mหลังจากนั้นนะคะผู้ก่อเหตุก็เดินไปที่ชั้น 1แล้วก็ลงกลับมาที่ชั้น M สตาร์โดมบ่าย 3:40 น.ค่ะเดินไปยังฝั่งศูนย์การค้าชั้น M สะพายกระเป๋าเป้ไปด้วย บ่าย 3:42 นาทีเดินเข้าห้องน้ำชั้น M ข้างร้านแบรนด์เนมและจุดนี้คนร้ายทิ้งกระเป๋าเป้ไว้ในห้องน้ำ 4:10 นาทีเริ่มยิงในห้องน้ำและหน้าห้องจีเวลชั้น M 4:11 นาทีเดินออกจากห้องน้ำเริ่มยิงที่ฝั่งศูนย์การค้าและฝั่งห้างสรรพสินค้าชั้น M 4:25 นาทียิงที่บริเวณชั้น 2ต่อมา4:28 นาทีเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น 3แล้วเริ่มยิงต่อ 5:10 นาทีควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ที่บริเวณชั้น 3ภายในร้านค้าและ 6:32 นาทีตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปที่สน.